พากันจับตาการสู้คดีของทีมงานทนายตั้มว่าจะเดินเกมรุกช่วยให้ทนายตั้มพิสูจน์ข้อเท็จจริงจนพ้นผิดได้หรือไม่โดยมีนายสายหยุดเพ็งบุญชูทนายความของทนายตั้มเป็นหัวหมู่ทะลวงฟันเดินหน้านำทัพกู้ศักดิ์ศรีของสำนักงานทนายความสิทธาลอว์เฟิร์มให้กลับมาน่าเชื่อถือในสายตาลูกความได้อีกครั้งหรือไม่ล่าสุดนายสายหยุดเพ็งบุญชูได้ให้สัมภาษณ์ในรายการโหนกระแสว่ากรณีทนายตั้มรับเงินก้อนใหญ่ที่สุดคือเงิน71ล้านจากคุณอ้อยผู้เสียหายในคดีช่อโกงเป็นปกติธุระโดยนายสายหยุดระบุว่าจากการรวบรวมเอกสารสัญญาต่างๆที่ตัวเองตรวจสอบอย่างละเอียดมองว่าเป็นการให้เงิน71ล้านมาให้ทนายตั้มลงทุนคนเดียวส่วนที่ก่อนหน้านี้ทนายตั้มอ้างว่าได้มาโดยเสน่หาตนก็ไม่เข้าใจว่าทำไมพูดแบบนั้นเมื่อหนุ่มกรรชัยถามว่าทำไมยังไม่คืนนายสายหยุดกล่าวว่าเป็นหนี้ก็ต้องใช้ส่วนจะคืนหรือไม่อย่างไรเมื่อไหร่ตนจะไปถามทนายตั้มให้หลังจากไปเยี่ยมกรณีถัดมาเรื่องรถเบนซ์นายสายหยุดกล่าวว่าราคาส่วนต่างที่เกินมาเป็นเพราะช่วงนั้นรถขาดตลาดเมื่อทนายตั้มไปหาซื้อจากโชว์รูมจนได้จึงไปขอส่วนต่าง1,500,000 บาทจากโชว์รูมส่วนเรื่องค่าออกแบบโรงแรม9ล้านทนายสายหยุดชี้แจงว่าอย่ามองแค่เรื่องการออกแบบเพราะเจ้อ้อยตกลงกับทนายตั้มให้เข้ามาดูทั้งโครงการมูลค่าโครงการ160ล้านในช่วงนั้นไม่ได้มีการจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษาทนายเดือนละ 300,000 บาทแล้วด้วยทนายตั้มจึงต้องเดินทางไปมาปากช่องตอนนั้นเสนอราคาค่าออกแบบไป9ล้านจ่ายไป3,500,000เงินที่เหลือ5ล้านอยู่ที่ทนายตั้มยังไม่ได้คืนเพราะช่วงนั้นไม่ได้คุยเพราะบาดหมางกันเจ้อ้อยสั่งไม่ให้ทนายตั้มเข้าพื้นที่และไม่มีการทวงเงิน5ล้านคืนทนายสายหยุดซึ่งให้สัมภาษณ์ก่อนที่ศาลอาญาจะอนุญาตฝากขังและไม่ให้ประกันตัวภรรยาของทนายตั้มที่ยื่นขอประกันตัวไปคนเดียวระบุว่าวันนี้ยังไม่ยื่นประกันตัวทนายตั้มเพราะเอกสารยังไม่พร้อมหากเอกสารพร้อมจะมีความมั่นใจว่าจะได้ประกันตัวจึงจะยื่นประกันโดยจะยื่นประกันตัวเฉพาะคุณเดือนภรรยาทนายตั้มเท่านั้นทั้งนี้ข้อหาที่คุณเดือนได้รับคือสมคบร่วมกันฟอกเงินซึ่งไม่ใช่ข้อหาช่อโกงทนายสายหยุดกล่าวว่าที่ผ่านมาตนได้คุยกับคุณเดือนทางคุณเดือนยอมรับว่าที่มีเส้นเงินต่างๆโอนมาที่เธอเพราะมีความกังวลเรื่องทนายตั้มเจ้าชู้กลัวว่าจะไปโอนให้คนอื่นหมดส่วนเรื่องบ้านราคา30ล้านนิดๆจองไว้นานแล้วก่อนที่จะได้เงินจากเจ้อ้อยแต่เพิ่งโอนมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ